ชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นการดีในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแล้วพระองค์ก็จะทรงทำให้สำเร็จด้วยนะคะพี่น้องที่รักในเช้านี้ข้าพเจ้าจะมีโอกาสนำพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยากอบนะคะยากอบบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่12มาให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้นำไปใคร่ครวญและใช้ในชีวิตเรียนเชิญพี่น้องที่รักยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติพระคำพระเจ้านะคะพี่น้องจะอ่านไปพร้อมกับข้าพเจ้าเลยก็ได้หรือบางท่านไม่ได้เอาพระคัมภีร์มาดูทันไหมคะน่าจะทันอยู่นะคะยากอบบทที่3ข้อที่1ถึง12 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าอย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่าเราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่นเพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆอย่างถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจาผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วและสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วยถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราก็บังคับมันให้ไปไหนได้ทั้งตัวจงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเรือใหญ่และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหนลิ้นก็เช่นเดียวกันเป็นอวัยวะเล็กๆและอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆจงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอและลิ้นนั้นก็เป็นไฟลิ้นเป็นโรคที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเราเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟโดยนรกเพราะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดทั้งนกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้วแต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตายเราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์คำสรรเสริญและคำแช่งด่าจะออกจากปากอันเดียวกันดูเถิดพี่น้องดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ควรให้เป็นเช่นนั้นบ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือพี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือเถาวัลย์องุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือบ่อน้ำพุเค็มก็ทำให้เกิดน้ำจืดอีกไม่ได้เลยข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรทุกถ้อยคำเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาสัมผัสและแตะต้องใจเราทั้งหลายขอทรงสร้างชีวิตของเราบนพื้นฐานแห่งพระคำของพระองค์ขอทรงเป็นผู้ปูรากฐานชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เรามีทัศนคติมีความคิดมีคอนเซปต์ที่ถูกต้องเหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ขอทรงโปรดอวยพรให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนรับพระคำของพระองค์ด้วยใจถ่อมและยินดีที่จะทำตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระวิญญาณทรงขับเคลื่อนชีวิตของเราทั้งหลายขอทรงเจิมข้าพระองค์ทุกถ้อยคำที่กล่าวไปให้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มาจากความคิดหรือความปรารถนาของมนุษย์ขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติในถ้ำกลางเราในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรียนเชิญพี่น้องที่รักนั่งลงนะคะพี่น้องที่รักเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะคะเขาเป็นผู้ต่อต้านการปกครองแบบเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้นะคะและในที่สุดเขาก็ถูกจำคุกเกือบประมาณ27ปีเกือบ30ปีเลยนะ27ปีเขารู้จักอำนาจของคำพูดนะคะทุกวันนี้มีคนเอาคำคมของเขามากมายมาใช้แต่ตอนที่เขาถูกจับเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดคำพูดของเขานะคะเพราะว่าเขากลัวผลที่จะตามมาในภายหลังใช่ไหมคะหลังจากที่เขาถูกปลดปล่อยนะคะเขาได้กล่าวไว้บอกว่าเนลสันได้กล่าวไว้บอกว่าผมไม่เคยใช้คำพูดพร่ำเพรื่อการอยู่ในคุก27ปีทำให้ผมเรียนรู้ว่าการใช้ความเงียบของการอยู่ลำพังช่วยให้เราเข้าใจว่าคำพูดมีค่ามากแค่ไหนและคำพูดมีผลต่อการใช้ชีวิตและการตายของผู้คนอย่างไรพี่น้องที่รักนะเนลสันซึ้งซาบซึ้งในการที่ใ
ช้คำพูดแล้วก็ในการที่รู้จักที่จะเงียบและก็รู้ว่าคำพูดมันมีค่าถึงความเป็นและความตายของมนุษย์เลยพี่น้องกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยผู้เป็นผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตเกือบทั้งหมดก็ได้เขียนเกี่ยวกับคำพูดบ่อยครั้งท่านได้กล่าวบอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นสุภาษิต18ข้อ21ใช่ไหมแล้วก็คำพูดทำให้เกิดผลดีและก็ผลร้ายสุภาษิต18ข้อ20บอกว่ามีอำนาจเสริมสร้างชีวิตผ่านการหนุนใจการความซื่อตรงและก็การฆ่าทำลายนะการฆ่าทำลายก็ลิ้นก็สามารถฆ่าทำลายได้จะหนุนใจให้มีกำลังใจมีชีวิตก็ลิ้นนะทำลายการอำนาจในการทำลายจะด้วยคำโกหกคำนินทานะเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้อย่างไรพี่น้องที่รักว่าเราจะมีคำพูดที่ก่อให้เกิดผลดีมีทางเดียวก็คือเราต้องหมั่นรักษาจิตใจของเราพระคัมภีร์สุภาษิตบท4ข้อ23บอกว่าอะไรคะจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นมาจากใจพี่น้องที่รักขณะที่ข้าพเจ้าเตรียมคำเทศนาข้าพเจ้าก็คิดถึงเอ๊ะทำไมพระคัมภีร์บอกว่าโลกไอ้ลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมนะพี่น้องที่รักทำไมลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมนะเพราะว่าในบรรดาอวัยวะของเราเนี่ยมันน่าจะหมายถึงลิ้นเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะที่มีบทบาทในการสื่อสารการแสดงออกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียง อวัยวะชิ้นเล็กๆแต่มันสามารถสร้างผลกระทบทั้งบวกและก็ลบได้อย่างมหาศาลลิ้นเนี่ยอาจจะมองดูว่าเป็นโลกที่ไร้ธรรมเพราะอะไรเพราะมันสามารถพูดความจริงหรือความเท็จสร้างความสุขหรือความทุกข์และก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ง่ายๆเป็นอวัยวะที่ต้องควบคุมให้ดีเพราะว่าถ้าใช้คำพูดอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์และชีวิตของผู้ที่เราพูดและก็ผู้ที่ฟังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่มีลิ้นเป็นพลังเช่นนี้จึงเปรียบเสมือนโลกที่ต้องเรียนรู้ที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะฉะนั้นคำพูดเปรียบเปรยเนี้ยจึงเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมคำพูดนะความรับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องพูดและในการที่จะใช้ลิ้นในทางสร้างสรรค์นั่นเองพี่น้องที่รักพระเยซูเนี่ยทรงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเพื่อให้เรามีคำพูดที่ดีที่สุดคือคำพูดที่ซื่อสัตย์สงบแล้วก็เหมาะสมเหมาะกับสถานการณ์ในพระธรรมยากอบเนี่ยผู้เขียนยากอบคือน้องชายของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะนะกล่าวถึงการควบคุมลิ้นและก็อำนาจของคำพูดมนุษย์โดยยากอบเตือนถึงภัยจากการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมที่สามารถสร้างความเสียหายหรือทำให้เกิดความบาปได้แม้ว่าลิ้นเนี่ยจะเป็นอวัยวะเล็กๆเองพี่น้องที่รักแต่พลังมันยิ่งใหญ่ถ้าเปรียบเป็นไฟเนี่ยไฟนิดเดียวเผาป่าทั้งป่าให้ราบพนาศูนย์ได้นะยากอบจึงเรียกร้องผู้เชื่อทุกคนค่ะพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี่แล้วก็ที่ฟังออนไลน์อยู่ด้วยนะคะให้เรามาช่วยกันควบคุมลิ้นของตัวเองเพื่อเราจะพูดสิ่งที่มันเกิดผลดีและก็เป็นพยานถึงพระเจ้าของเรานะเราพบว่าองค์ประกอบประการหนึ่งสำหรับชีวิตที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือวาจาพี่น้องลองใช้เวลาสัก1วินาทีถามตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนควบคุมวาจาได้ดีหรือยังเมื่อเช้าพูดอะไรไปที่ไม่ควรพูดมีไหมบ่นอะไรไปในสิ่งที่บ่นไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์บ่นไปแล้วก็น่ารำคาญนะมีไหมคะบ่นไปแล้วพี่น้องที่รักคะนะบางทีไม่มีใครให้บ่นเรานั่งรถมาคนเดียวคนขับรถปาดหน้าเราแล้วก็ด่าไปแล้วนะคะใครได้ยินครับพี่น้องไอ้คนที่ปาดหน้าเราหรือเราคะเราแล้วก็ถ้ามีสมาชิกในรถไอ้คนสมาชิกในรถเราครอบครัวเรานี่แหละได้ยินพี่น้องหลายคนไม่ได้ระวังปากนะใช้ปากนะในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์หรือคำแช่งสาปมาสู่ชีวิตของตัวเองชีวิตจะประสบความสำเร็จได้พี่น้องรักสำคัญที่สุดวาจาคำพูดเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงตรัสและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็เกิดขึ้นพระดำรัสของพระองค์พระเจ้าทรงตรัสนะฮะพี่น้องที่รักแสดงว่าการตรัสของพระเจ้าสำคัญและพระเจ้าทรงสร้างพวกเราให้เป็นเหมือนดังพระฉายเมื่อเป็นดังพระฉายคำพูดของเราพี่น้องที่รักเป็นคำพูดที่มีคุณค่ามีความหมายและก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพี่นั้นรักวันนี้ท่านจะพูดอะไรกับครอบครัวท่านท่านจะพูดอะไรกับภรรยาท่านสามีท่านนะคะเธอนี่นับวันก็ดูเหี่ยวลงทุกวันหรือบอกว่าที่รักไม่ว่าเนิ่นนานวันกี่วันกี่ปีผ่านไปที่รักก็ดูดีตลอด
ในสายตาของผมพี่ได้รักพี่เลิกจะพูดอะไรหลายคนบอกว่าอาจารย์เวอร์วังนะอาจารย์ใครมันจะพูดได้มันฝืนอารมณ์พี่น้าที่รักมันจะไม่ฝืนอารมณ์ถ้าใจของเราคิดถูกต้องเพราะถ้าใจของเราคิดเหมือนที่พระเจ้าให้เราคิดเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนข้างๆเราขอบคุณเขามากๆเลยถ้าไม่มีเขาเราเหงานะเอเมนไหมครับพี่น้องหลายคนบอกอยากเหงาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนะอยากเหงาจะแย่อยู่แล้วอยากให้คนข้างๆไปจากเราพี่น้องรับความรู้สึกของคนที่เขาพูดไม่ได้ว่ารู้สึกลำบากยังไงนะข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์นะคนที่เขาพูดไม่ได้เนี่ยเขาลำบากมากเลยตัวข้าพเจ้าเองเคยเป็นติดโควิดและเจ็บคอมากพี่น้องไม่มีเสียงแม้แต่จะพูดไม่ได้แสบคอใจจะขาดเลยนะพี่น้องแล้วเวลาจะสื่อสารอะไรใครต้องเขียนนะคะต้องเขียนทีละประโยคบางทีกว่าเราจะเขียนเสร็จใช่ไหมแต่ตอนที่เราพูดเนี่ยเราพูดปุ๊บเลยใช่ไหมแต่เวลาเราจะเขียนสื่อสารก็จะเขียนเสร็จแล้วก็ให้อ่านพอเขาอ่านเสร็จนะถ้าเขาตอบไม่ได้เขาก็เจ็บคอเหมือนกับเราเขาก็เขียนตอบเราโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องกันพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นพอข้าพเจ้าเจ็บคอข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าหายเจ็บคอข้าพเจ้ายังนึกเลยว่าถ้าเจ็บคออยู่แบบโควิดอ่ะแล้วก็ตลอดชีวิตจะเป็นแบบนั้นอ่ะขอพระเจ้ารับไปดีกว่าไม่รู้จะอยู่ทำไมพูดไม่ได้พี่น้องที่รักคะใช่ไหมคะแต่ก็มีหลายคนเขาก็อยากอยู่แม้พูดไม่ได้นะฮะเช่นคนเป็นใบ้เขาก็อุตส่าห์ไปเรียนใช่ไหมคะเพื่อเขาจะสื่อสารคือเราคิดในมุมของเราโอ้ถ้าเราพูดไม่ได้เราไม่อยากอยู่ละแต่เรานึกถึงคนที่เขาพูดไม่ได้แต่เขามีความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่แต่มันก็อยู่ด้วยความลำบากทรมานพี่น้องรักวันนี้ถ้าเราเป็นคนพูดได้จงขอบพระคุณพระเจ้าและจงใช้ปากให้มันดีจงพูดในสิ่งที่ควรพูดและจงเงียบในสิ่งที่ควรเงียบไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาพี่น้องที่รักคะบางครั้งเนี่ยการที่เราอยู่กับคนที่ปากไม่ค่อยดีเนี่ยมันมีหลายระดับบางครั้งอยู่ในระดับที่ต่ำๆก็คือทำให้เรารำคาญจู่จี้ขี้บ่นขี้โม้พูดจาวกวนเพ้อเจ้อไปเรื่อยพี่น้องรักก็ไม่มีผลกระทบอะไรมากนะแต่ผลกระทบแง่ลบคืออาจจะทำให้เราคล้ายๆเขาไปด้วยเราก็ขี้บ่นตามเขาไปเลยนะแต่ในทางลบที่ผลกระทบรุนแรงเช่นพูดจาทำให้คนเขาสูญเสียคุณค่าหมดกำลังใจพูดโกหกพูดใส่ร้ายพูดด่าว่าวิพากษ์วิจารณ์พี่นั้นรักมีคำพูดหนึ่งบอกว่าฆ่าได้หยามไม่ได้ฆ่าได้หยามไม่ได้แปลว่าอะไรคะยินดีตายดีกว่าการที่ถูกเหยียดหยามนะเพราะว่ามันเจ็บที่หัวใจถ้าฆ่านี่มันก็ตายแค่ล่างเพราะฉะนั้นเองจากคำพูดของคนเช่นคำแช่งด่านิทาว่าร้ายวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยพี่น้องที่รักส่งผลกระทบที่รุนแรงแต่คนที่ใช้คำพูดบวกก็จะส่งผลกระทบตรงกันข้ามพี่น้องรักคนที่เคยมีประสบการณ์พูดไม่ได้เขาจะรู้สึกถึงคุณค่าที่เขาสามารถพูดได้เราก็จะมีลักษณะการพูดที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราซาบซึ้งในคุณค่าของคำพูดแล้วนะคะเอเมนไหมคะพี่น้องนะขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราพูดได้แล้วจงพูดสรรเสริญพระเจ้าจงอธิษฐานกับพระเจ้าจงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าจงแสดงความเห็นอกเห็นใจแบ่งปันสอนพระวจนะหนุนใจและก็รีบพูดก่อนที่จะพูดไม่ได้เอเมนพี่น้องที่รักความจริง3ประการนะคะประการแรกพี่น้องที่รักเวลาขึ้นเทศนาเนี่ยจะมีความเครียดอย่างหนึ่งนะคะมองไปนาฬิกาเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาเท่านี้เองนะคะพี่น้องที่รักคะนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เวลาเนี่ยทำให้เราต้องสปีดนะคะประการแรกมี3ประการด้วยกันความจริงเรื่องของคำพูดประการที่1ผลกระทบผลกระทบของคำพูดมีอยู่2ด้าน 1.1 ด้าน 1.1 คือด้านบวกพี่น้อยรักผลกระทบด้านบวกของการพูดเนี่ยเราสามารถพูดสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ได้เขาเรียกว่าพูดเชิงบวก positive talk ก่อนที่เราจะ positive talk ได้เนี่ยคือก่อนจะพูดบวกได้พี่น้องต้องคิดบวกก่อนท่านต้องเป็น positive thinking ก่อนพี่น้องรักวันนี้ความคิดของท่านเนี่ยยังไม่ทันพูดออกมาหรอกนะยังไม่ทันพูดออกมาหรอกแต่อยู่ในความคิดเนี่ยพี่น้องคิดว่าพี่น้องคิดบวกหรือคิดลบวันเนี้ยเห็นคนเดินมาพี่น้องคิดบวกหรือคิดลบกับเขาชื่นชมยินดีกับเขาหรือว่าทำไมแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยวันเนี้ยนะใครไปเข้าฝันมาเนี่ยนะถึงเห็นพี่น้องตัดผมทรงใหม่มาพี่น้องที่รักคะพี่ใครเข้าฝันเหรอทรงเนี้ย
โอ้โหพี่น้องที่รักคนที่เขาอุตส่าห์คิดว่าเขาเท่มากเลยหล่อมากเลยวันนี้นะเขารู้สึกเสียเซลไปเลยใช่ไหมคะพี่น้องที่รักเราต้องมีคำพูดที่บอกโอ้ถ้าพี่น้องไม่เห็นว่าเขาตัดแล้วดูดีดูหล่อหรือดูอะไรพี่น้องก็นิ่งๆไปก็ไม่พูดก็จะดีกว่าคนโง่นิ่งเสียก็นับว่าฉลาดไงพี่น้องใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาแตะตัดออกมาแล้วดูดีพี่น้องก็ควรชมใช่ไหมคะวันนี้โอ้คิดว่าน้องอาจารย์เจนมานะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าโอ้แสดงว่าหน้าเด็กนะพี่น้องรักคำพูดบวกเนี่ยเป็นเหตุให้ชีวิตของเราสำแดงความเป็นเกลือเป็นแสงสว่างถวายเกียรติพระเจ้าสะท้อนพระสิริของพระเจ้าคนก็จะบอกว่าโอ้สมแล้วที่เขาเป็นคริสเตียนพวกคริสเตียนเนี่ยเขาเป็นคนพูดดีคำพูดที่ดีเนี่ยพี่น้องรักมันจะเป็นตัวเปิดประตูความสัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราคำพูดที่ดีจะสร้างความมั่นใจสร้างพลังใจคำพูดบวกเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งตัวเองและก็คนอื่นทำในสิ่งที่เราจะทำพี่น้องรักถ้าเราจะทำอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเรามีคำพูดที่บอกหนูทำได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเราก็ชนะมันได้พี่น้องรักมันจะมีกำลังใจขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนพูดบอกว่าฮะจะทำอันนี้เหรอมันจะรอดเหรอมั่นใจไหมว่าจะทำเนี่ยถอยได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่น้องรักโมเรารู้สึกใจวันเลยใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราทำได้พี่น้องเมื่อเราพูดแบบนี้เราทำได้มันจะลดความเครียดพี่น้องรักเราจะไปถึงพันได้เอเมนไหมคะเราจะไปถึงพันคนได้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอัศจรรย์พระเจ้าโอ้พี่น้องรักคำพูดหลายๆอย่างทำให้คนมีกำลังใจเมื่อเช้าข้าพเจ้าเจออาจารย์สุดใจบอกอาจารย์สุดใจเป็นไงบ้างเพราะว่าอาจารย์สุดใจกับคุณน้อยเนี่ยเขาจะไปหาพี่แหม่มอาจารย์แหม่มทุกวันนะคะทั้งขนเสบียงทั้งโน่นนี่ไปหาก็ถามบอกว่าอาจารย์แหม่มเป็นไงบ้างสุดใจบอกอาจารย์สุดใจบอกว่าโอ้อาจารย์ดูดีขึ้นมากเลยอาจารย์ดูดีขึ้นมากเลยอาจารย์แบบว่าไม่ต้องใช้แพมเพิร์สแล้วนะแล้วอาจารย์พูดก็มีเสียงนะแล้วก็อาจารย์โอ้พี่น่ารักพอฟังอย่างนี้เป็นไงคะพี่น้องค่ะคำพูดแบบนี้คำพูดโอ้โหเราฟังแล้วมีความสุขใช่ไหมชื่นใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอาจารย์เป็นไงมั้งโอ้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะพี่น้องรักเราจะรู้สึกยังไงคะโอ้โหแบบใช่ไหมคะพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราต้องพูดบวกเอเมนไหมนะพูดบวกแม้ว่าสถานการณ์มันจะดูลบก็ตามแต่เราก็บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่หลายคนอาจจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันพี่น้องที่รักแต่ใครเป็นเจ้าของชีวิตพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเพราะฉะนั้นเราต้องมองดูที่พระเจ้าแล้วไม่ต้องมาบรรยายความรู้สึกหดหู่อ่ะไม่ต้องมาบรรยายว่าไม่น่าจะรอดนะดูจะแย่นะคนเนี้ยพี่น้องที่รักเราต้องมองว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าทรงทำการอิทธิฤทธิ์และอัศจรรย์ท่ามกลางเราผู้ที่เชื่อทั้งหลายคือผู้ที่เป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าทรงรักเราทุกคนพี่น้องที่รักพระเจ้าไม่ให้สิ่งที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราโดยที่ไม่มีพระประสงค์ดีที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมีความเชื่อเอเมนไหมคะพี่น้องเราต้องเสริมสร้างนะความเชื่อของกันและกันด้วยคำพูดที่เป็นคำพูดบวกเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการพูดเชิงบวกเนี่ยทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีนะและเป็นที่ยอมรับส่งเสริมการสื่อสารการสร้างสรรค์และก็ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพี่น้องความเชื่อมั่นระหว่างบุคคลเนี่ยสร้างบรรยากาศเป็นมิตรแล้วก็สนับสนุนกันและกันพี่น้องคนพูดลบเนี่ยความเป็นมิตรสูญสลายค่ะบางทีพูดคำเดียวแตกกระเจิงเลยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยพอไอ้คนนี้มาพูดจาแบบพูดจาทำลายความเป็นเอกภาพพี่น้องไม่มีใครอยากนั่งอยู่ด้วยเลยนั้นและนอกจากนี้คำพูดแง่บวกอย่างพัฒนาสุขภาพจิตพี่น้องการพูดบวกจะช่วยลดความวิตกกังวลจะคลายความเครียดบางทีเราเจ็บป่วยอะไรนิดนึงเนี่ยเราเป็นโรคร้ายหรือเปล่านะเราจะอย่างนั้นหรือเปล่านะพี่น้องที่รักเราต้องมีคำพูดบวกให้กันว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราอย่าไปคิดอย่าไปกังวลพี่น้องข้าพเจ้าบอกพี่น้องเนี่ยข้าพเจ้าก็ต้องฝึกตัวเองด้วยไม่ใช่ข้าพเจ้าแบบโอ้โหหรูหราแบบเป็นคนคิดบวกจนไม่ลบนะวันนั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็ปวดท้องก่อนจะนอนนะเอ๊ะทำไมมันปวดท้องก็ลุกขึ้นกินยาธาตุน้ำขาวไป2ช้อนแล้วก็หรือว่ามันจะมีก้อนเนื้องอกในท้องเนี่ยนะเอ๊ะคือมันไม่มีเหตุอะไรเลยคิดไปเองอะพี่น้องเอ๊ะหรืออย่างงอนหรืออย่างงี้จากนั้นพระวิญญาณก็พูดด้วยบอกแน่ๆๆ นะดีจะบอกคนอื่นนะดีจะบอกคนอื่นข้าพเจ้าก็เลยใช่ๆๆพระเจ้าไม่เป็นไรหรอกในนามพระเยซูขอพระเจ้าทรงรักษาแล้วก็นอนแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาก็หายค่ะพี่น้องบางทีมารมันก็แวบเข้ามาพี่น้องนกเนี่ยห้ามไม่ให้มันบินข้ามหัวห้ามมันได้มั้ยล่ะ
มันบินไปแล้วเนี่ยพี่น้องที่รักแต่ห้ามไม่ให้มันมาทำรังบนหัวเนี่ยได้ห้ามมันความคิดห้ามมันแวบเข้ามาเนี่ยมันห้ามไม่ทันแต่ต่อจากนั้นห้ามไปไข้ควรถึงมันเอเมนไหมมาช่วยกันฝึกชีวิตพี่น้องที่รักข้าพเจ้าไม่ได้ดีกว่าพี่น้องทุกๆคนแต่ข้าพเจ้าก็กำลังฝึกฝนตัวเองนะงั้นคำพูดบวกจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเมื่อเรามีทัศนคติแล้วก็คำพูดบวกมันจะส่งผลให้เรามีแรงจูงใจมีความมั่นใจมากขึ้นทำให้การทำการงานอย่างมีประสิทธิภาพสร้างแรงบันดาลใจพี่น้องรักการพูดแง่บวกสร้างแรงบันดาลใจทั้งคนตัวเราเองแล้วก็คนอื่นให้มีกำลังใจพี่น้องที่รักคนที่รอบข้างเขาก็จะมีความสุขมีกำลังใจไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเองนอกจากนี้คำพูดบวกเนี่ยยังนำสติปัญญาและความรู้ไปสู่คนอื่นเมื่อเรามีคำพูดที่แนะนำที่ดีคำพูดที่แชร์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทำให้คนเติบโตทั้งด้านสติปัญญาช่วยสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับคนรอบข้างพี่น้องข้าพเจ้าชอบคุยกับพี่น้องคริสเตียนที่เขาเฝ้าเดี่ยวนะพี่แดงได้มีโอกาสคุยกับพระเจ้าข้าพเจ้าตอนขับรถไปเขาบอกว่าเขาเฝ้าเดี่ยวเนี่ยช่วงเนี้ยแล้วพระเจ้าพูดกับเขาเรื่องนี้เรื่องนั้นโอ้ข้าพเจ้าชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยกับพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นความสุขมากเลยแล้วก็เราก็ได้รับมุมมองที่เพิ่มขึ้นจากที่เราเคยมองด้วยนะเพราะฉะนั้นคำพูดบวกเนี่ยมันจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ทัศนคติเชิงบวกทำให้เห็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาใหม่แล้วก็ส่งเสริมให้คนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นและความพูดบวกยังนำความสงบความสมานฉันท์มาเราใช้คำพูดในทางเมตตาปานีในความกรุณาสามารถสร้างบรรยากาศจากความขัดแย้งกลายเป็นความรักสามัคคีได้และมันแสดงถึงความสุภาพความน่าเชื่อถือจากคำพูดแง่บวกของเรามีมากมายหลายอย่างที่เป็นอิทธิพลจากคำพูดแง่บวกที่ดีๆทั้งนั้นเลยที่กล่าวมาเนี่ยพี่น้องที่รักถ้าเป็นแบบนี้น่าสนใจไหมที่เราจะมาฝึกพูดกันในแง่บวกนะ 1.2 ด้านลบคำพูดแง่ลบก็ตรงกันข้ามกับด้านบวกทั้งหมดพี่น้องที่รักจุดชนวนความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายบางทีปัญหาเล็กนิดเดียวใหญ่โตบานปลายไปใหญ่เลยพี่น้องที่รักอะคำพูดแง่ลบเนี่ยส่งผลร้ายทั้งตัวคนพูดเองและคนฟังบั่นทอนจิตใจกำลังใจสุขภาพจิตแย่พี่น้องที่รักใครที่เป็นคนพูดแง่ลบบ่อยๆในบ้านถ้าเรารู้ตัวเราต้องไปกลับใจข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านฟังคำเทศนาแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอู้วันนี้อาจารย์เทศเรื่องคำพูดแง่บวกแง่ลบอย่างนู้นอย่างนี้แต่ข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องกลับไปแล้วสำนึกว่าฉันจะปรับปรุงตัวเรื่องอะไรไม่ต้องไปห่วงคนอื่นนะบางคนบอกแม่วันนี้ทำไมภรรยาเราไม่มาฟังเนี่ยเทศเนี่ยพระเจ้าเทศให้ภรรยาเราฟังชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยขี้บ่นดีนักเนี่ยน่าจะมาฟังแม่วันนี้ทำไมติดเวรเนี่ยภรรยาเราใช่ไหมบางคนบอกแม่สามีฉันน่าจะมาฟังพี่นางที่รักพระเจ้าก็จะบอกว่าเองนั่นแหละเอเมนไหมคะพี่นางที่รักถ้าวันนี้เรานั่งอยู่เราฟังแปลว่าพระเจ้าจะเทศให้เราฟังเอเมนไหมนะงั้นอย่าให้คำพูดลบบั่นทอนสุขภาพจิตบั่นทอนจิตใจสร้างบรรยากาศแง่ลบหดหู่มากมายแล้วก็ลดความน่าเชื่อถือด้วยพี่น้องคนพูดแง่ลบเนี่ยไม่เป็นที่น่าเชื่อถือคนพูดลบมากเกินไปทำให้คนอื่นมองว่าเขาเป็นคนมองโลกแง่ร้ายเห็นอะไรก็ร้ายไปหมดเขาชมก็หาว่าเขาชมว่าโอ้โหเดินมาใช่ไหมคะนะโอ้วันนี้คิดว่ามากับพี่สาวมากับแม่ใช่ไหมคะคิดว่ามากับพี่สาวนะเนี่ยเขาชมใช่ไหมคะเขาชมคุณแม่ของเราว่าคุณแม่ของเราเด็กหน้าเด็กเราก็มองว่าฮะว่าฉันหน้าแก่เท่าแม่ฉันเลยเหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองเจตนาของคนหนุนใจกลายเป็นแง่ลบไปหมดเลยเสียโอกาสในการพัฒนาตัวเองพี่น้องที่รักการมองโลกในแง่ลบทำให้ขาดแรงจูงใจที่จะพัฒนาขาดการมองโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์สร้างความเสียหายต่อคนอื่นแล้วก็ตัวเองมากมายหลายอย่างพี่น้องที่รักคะคนพูดแง่ลบนะจะมีแต่ลบๆในใจแล้วไม่มีความสุขเลยจิตใจทำลายความสัมพันธ์ด้วยวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนโน้นว่าคนนี้นะบางทีนั่งอยู่นั่งกันอยู่4คนคนที่1ลุกขึ้นไปห้องน้ำไอ้3คนนินทาพอคนอีกคนนึงออกลุกขึ้นไปในห้องน้ำอีก2คนอยู่นินทาอีก2คนไม่กล้าลุกนะคะฉันกลัวว่าฉันลุกขึ้นไปแล้วเขาจะนินทาฉันพี่น้องที่รักคะอย่าให้สังคมของเราเป็นแบบนั้นให้เรามีความสุขทำให้ชีวิตของเรา
มีความสุขจากการที่เราเรียนรู้ที่จะพูดดีนะคะนี่คือประการแรกผลกระทบในเรื่องของคำพูดมี2อย่างผลบวกกับผลลบประการที่2พระเจ้าเตือนเรื่องการใช้ลิ้นหรือคำพูดพระเจ้าตรัสเตือนเราเรื่องการใช้คำพูดและการควบคุมลิ้นซึ่งส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนพระองค์บอกว่าเราต้องระมัดระวังคำพูดและลิ้นของเราอย่างยิ่งเนื่องจากว่าลิ้นเป็นอวัยวะที่มีพลังมหาศาลในการสร้างสรรค์หรือทำลายและก็คำพูดของเราเนี่ยสามารถส่งผลต่อตัวทั้งตัวเราเองและคนอื่นใช่ไหมคะยากอบเลย อธิบายลิ้นเปรียบเหมือนบังเหียนพี่น้องข้าพเจ้าก็นั่งพิจารณานะบังเหียนอีกอันหนึ่งเลยนะหางเสือเรือและอีกอันหนึ่งไฟใช่ไหมคะพี่น้องรักลิ้นเปรียบเหมือนบังเหียนเนี่ยบังเหียนเนี่ยมันมีชีวิตไหมบังเหียนที่ใส่ในปากม้าเนี่ยมันไม่มีชีวิตมันเป็นเขาเรียกอะไรมนุษย์สร้างขึ้นมาใช่ไหมเอาไปใส่ปากม้าใช่ไหมคะมันไม่มีชีวิตบังคับมันง่ายนะบังคับบังเหียนเนี่ยกระตุกเนี่ยบังคับง่ายแล้วก็ม้ามันก็ต้องวิ่งตามนั้นใช่ไหมคะเคลื่อนไหวไปตามทิศทางส่วนหางเสือเรือหางเสือเรือเนี่ยมันก็ไม่มีชีวิตนะใช่ไหมคะมันก็ไม่มีชีวิตนะมันก็บังคับง่ายแต่พอมาลิ้นเราเนี่ยค่ะลิ้นของเรามันบังคับยากเพราะมันไม่ใช่หางเสือเรือและมันก็ไม่ใช่บังเหียนเพราะว่าลิ้นของเรามันเป็นอวัยวะในร่างกายเราแสดงว่าการสิ่งที่อะไรที่มันอยู่นอกร่างกายเราเนี่ยมันบังคับง่ายและสิ่งที่เราประดิษฐ์หรือสร้างเราควบคุมเรากำกับเนี่ยมันจะอยู่ในการควบคุมของเราง่ายแต่อะไรก็ตามที่มันอยู่ในชีวิตในร่างกายของเราเนี่ยบังคับยากและโดยเฉพาะลิ้นเพราะว่าลิ้นมันมีพลังมหาศาลพี่น้องที่รักวันนี้ถ้าเกิดลิ้นเนี่ยด่าพวกไปเนี่ยฮะพี่น้องมีอิทธิพลทำลายล้างถ้ายิ่งออนไลน์นะทำลายล้างทั้งประเทศเลยค่ะประเทศ2ประเทศมหาอำนาจจะฟาดกันก็เพราะปากของผู้ประธานาธิบดีที่แถลงการถูกต้องไหมนะแต่อันนี้คืออวัยวะคือลิ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้มือเราฟาดคนอื่นใช้มือของเราเอาไปตีหรือใครคนหนึ่งได้ทีละคน2คนค่ะได้น้อยค่ะไม่แรงเหมือนลิ้นค่ะหรือขาของเราเนี่ยไปเตะเอาไปต่อยเอาไปโน่นไปนี่นะหรืออวัยวะอื่นๆนะคะไม่มีอะไรมีพลังเท่าลิ้นเลยนะคะในการทำลายล้างหรือในการสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เช่นนี้พี่น้องทีละคะเราเองต้องระมัดระวังและควบคุมพระเจ้าจึงสอนเรานะว่าพระเจ้าเตือนเราเรื่องลิ้นเยอะมากนะเตือนเราเรื่องคำพูดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหางเสือเรือหางเสือเรือเรือลำเบลเลอร์ควบคุมไปในทิศทางได้ใช่ไหมแต่เมื่อไหร่มันเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยลิ้นเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยพี่น้องรักประกายไฟเล็กๆเองนะคะลุกลามไหม้ไปทั่วป่าใหญ่พี่น้องเคยดูไฟไหม้ที่ในสหรัฐอเมริกาไหมคะนะคือไหม้ป่าแบบลำจนแบบควบคุมยากอะถึงก็ขึ้นแบบเอาเครื่องบินขึ้นโปรยผงอะไรที่แบบให้ไฟมันดับอะยังยากมากเลยอะพี่น้องที่รักและขนาดนั้นไฟธรรมดาไฟทั่วๆไปนะแต่ถ้าไฟที่ออกจากปากอะหนักยิ่งกว่าไฟป่าอีกนะคะไฟที่ออกจากปากของคนเนี่ยปากเป็นไฟปากเป็นตะไคร้ปากเป็นแบบปากเป็นปากทำลายล้างพี่น้องที่รักวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พระองค์ทรงควบคุมลิ้นของเราเพราะว่าไม่มีผู้ใดพระคัมภีร์บอกว่าสัตว์เดรัจฉานในทะเลหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเรายังควบคุมมันได้อยู่แต่ลิ้นน่ะควบคุมไม่ได้ถ้าลิ้นเราควบคุมไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นคะพี่น้องที่รักแล้วเราจะทำยังไงควบคุมกันไม่ได้มีผู้เดียวที่จะควบคุมลิ้นเราได้นั่นคือพระผู้สร้างลิ้นเราพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะควบคุมลิ้นของเราและพระเจ้าจะควบคุมลิ้นของเราได้ยังไงเราก็ต้องยอมจำนนถวายชีวิตเราแด่พระเจ้าให้พระเจ้าทรงควบคุมปากและลิ้นเราประการที่3สุดท้ายนะการประยุกต์หลักพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจำวันการประยุกต์หลักพระคัมภีร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน3เรื่องใหญ่ๆ 3.1 ควบคุมคำพูดโดยตระหนักถึงผลของมันทุกครั้งก่อนจะพูดอะไรพี่น้องที่รักก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปคิดก่อนพูดอย่าพูดเร็วอย่าพูดตามอารมณ์
พึงระลึกเสมอว่าคำพูดมีพลังทั้งสร้างและทำลายล้างเพราะฉะนั้นเราควรใช้คำพูดส่งเสริมคนอื่นและหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจทำลายหรือทำลายคนอื่นให้ย่อยยับเราต้องไต่ตรองการพูดโดยไม่คิดอาจจะนำไปสู่ความเสียใจพี่น้องรักเราต้องตรวจสอบความเหมาะสมว่ามันเหมาะจะพูดคำนี้ไหมคำนี้เราควรพูดไหมหรือจะพูดเมื่อไหร่น่าจะพูดอยู่นะแต่ยังไม่เหมาะตอนนี้พี่น้องที่รักคะบางคนไปเยี่ยมคนไข้เนาะลูกแกะของเรานี่แหละเรารู้อยู่ว่าดื้อนะบอกแล้วว่าอย่าไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนอย่าไปเที่ยวผมไม่ได้ไปเที่ยวผมไม่ได้ไปกินเหล้าผมไม่ได้ไปอะไรแต่ก็ชอบเที่ยวกับเขานะพอเที่ยวกะปรากฏว่าประสบบัติเหตุแข้งขาหักเราก็ไปเยี่ยมคำพูดแรกของพี่เลี้ยงที่จะเยี่ยมเป็นไงคะเป็นยังไงพี่บอกแล้วไม่รู้ฟังเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าตีสอนเนี่ยต่อไปจะเข็ดไหมพี่น้องที่รักคนป่วยป่วยอยู่แล้วเป็นไงคะอยากตายไปเลยนะคะไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยนะพี่น้องที่รักเมื่อเราไปเยี่ยมคนไข้ถึงต่อให้รู้ว่าเขาเจ็บป่วยจากเพราะตัวเองหาเรื่องพี่น้องที่รักแต่ณเวลานั้นน่ะนะพระคัมภีร์บอกไงคะหลักการเลี้ยงดูตัวที่เจ็บตัวที่ขาหักเจ้าก็ไม่พันผ้าตัวที่หลงหายไปเจ้าก็ไม่ตามหาตัวที่อ่อนแอเจ้าก็ไม่หนุนใจพี่น้องรักตอนนี้ลูกแกะกำลังป่วยเขาไม่ได้ต้องการการวินิจฉัยโรคจากท่านหมอวินิจฉัยให้แล้วว่ากระดูกหักแต่ท่านไปวินิจฉัยเขาบอกว่าโดนพระเจ้าตีใช่ไหมหมอวินิจฉัยฝ่ายร่างกายแต่ท่านไปวินิจฉัยฝ่ายวิญญาณไปบอกกับเขาว่าเนี่ยที่เป็นเหตุเนี่ยก็เพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นดังนั้นรักไม่ต้องเราต้องไปอธิษฐานเผื่อเราต้องไปหนุนน้ำใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหายขอพระเจ้าปกป้องขอพระเจ้าให้หายดีขอพระองค์ทรงเยียวยาพี่น้องที่รักส่วนการสำนึกบาปหรือการที่เขารู้ฟ้องผิดของเขาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วพระเจ้าทำงานในใจเขาอยู่แล้วเอเมนไหมนี่คือการรู้จักใช้ถ้อยคำในเวลาที่ควรจะใช้พระเยซูปรารถนาให้เราเป็นคนดีรอบคอบพี่น้องที่รักพระเจ้าบอกว่าใครที่ไม่ทำผิดทางวาจาคนนั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้วพี่น้องอยากเป็นคนดีรอบคอบไหมคะอยากใช่ไหมอยากเรามาร่วมกันที่จะไม่ยอมทำผิดทางวาจาด้วยกันการที่เราไม่ทำผิดทางวาจาพี่น้องที่รักนอกจากทำให้เราเป็นคนดีรอบคอบแล้วมันหมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ผิดอะไรเลยหรือไม่มีตำหนิอะไรเลยทั้งสิ้นแต่มันหมายถึงคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือคนที่ควบคุมลิ้นของตัวเองได้นั่นเป็นคนดีรอบคอบเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่พระเจ้าชมว่าบังคับตัวเองได้ยากอบกำลังพูดถึงพลังของลิ้นว่ามันสำคัญเมื่อชนชาติอิสราเอลเนี่ยออกจากอียิปต์แล้วเนี่ยพี่น้องที่รักคะข้ามทะเลแดงเดินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารคนยิวก็จะบ่นว่าพระเจ้าใช่ไหมคะบ่นว่าโมเสสบ่นว่าผู้นำของเขาในเวลานั้นพระเจ้าก็เลยตัดกับคนอิสราเอลผ่านโมเสสบอกงี้นะคะฟังแล้วน่ากลัวมากเลยนะพี่น้องพระเจ้าตรัสในกันดารวิถีบท14:28บอกว่าเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราหมายถึงพระเจ้านะพระเจ้ามีชีวิตอยู่แน่อยู่แล้วเรามีชีวิตอยู่ฉันใดเราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายบ่นให้เราได้ยินแก่เจ้าฉันนั้นคือบ่นอะไรเราก็จะทำอย่างที่เจ้าบ่นนั่นแหละนะคะพี่น้ารักเป็นคำที่น่ากลัวเพราะว่าเราจะพูดยังไงพระองค์ก็จะฟังแล้วทำตามคำพูดของเราถ้าวันนี้เราบ่นตายแน่พระองค์ก็อาจจะให้ตายตามนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่จะพูดออกไปเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรให้เป็นไปตามนั้นวันนี้เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีๆเอเมนไหมคะพี่น้องที่รักขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราปรับปรุงตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคะพระเยซูตรัสบอกว่าเหตุที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้ากษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยได้กล่าวบอกว่าท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขาเขาหนำใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตนความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นบรรดาผู้ที่รักมันจะกินผลของมันสุภาษิตบท18:20-21พี่น้องไปเปิดอ่านได้ 3.2 เราต้องเป็นแบบอย่างในการใช้คำพูดที่ดีพี่น้องรักไม่ใช่แค่ควบคุมแต่เราต้องลุกขึ้นเป็นแบบอย่างค่ะเป็นแบบอย่างในการใช้คำพูดที่ดีเป็นความตั้งใจความตั้งใจจะช่วยเราให้ระมัดระวังเมื่อเราจะพูดอะไรเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะพูดแต่สิ่งที่ดี
เราจะพูดสิ่งที่ทำให้คนอื่นได้กำลังใจพอเราจะอ้าปากบ่นอะไรไปสักอย่างเนี่ยความตั้งใจเรามีตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมเราก็จะหุบปากได้ทันพี่น้องรักเราต้องฝึกนะคะข้าพเจ้าเนี่ยฝึกทุกวันนะคะพี่น้องเราต้องฝึกทุกวันบางทีเราก็พลาดบางทีเราก็พลาดบ่นบางทีเราก็เผลอบ่นพี่น้องเราก็ขอโทษพระเจ้าค่ะพระเจ้าพร้อมยกโทษให้เราอยู่แล้วสุภาษิตบท17ข้อ28บอกข้อนี้ข้าพเจ้าชอบที่สุดเลยชอบมากมาเป็น30ปีได้แล้วนะคะตั้งแต่เชื่อพระเจ้า30กว่าปีเนี่ยชอบพระคัมภีร์ข้อนี้มากสุภาษิตบท17ข้อ28ถึงคนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่าฉลาดนับว่าเป็นคนฉลาดเมื่อเขาหุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเขามีความคิดพี่น้องบางทีเรานั่งเฉยๆเนี่ยคนไม่รู้นะว่าเราโง่หรือฉลาดอะเราไม่พูดอะไรใช่ไหมคะแต่พอพูดออกมาปุ๊บเขาบอกโอ้โง่ชัดๆหมายความว่าถ้าคนฉลาดเนี่ยนิ่งซะเขาก็ยังนับว่าฉลาดอยู่นะฉลาดที่จะไม่เผยความโง่ให้ใครฟังใช่ไหมโอ้พอฟังคนอื่นเขาบางทีเราอาจจะรีบเสนอแบบว่าพอคนอื่นพูดปุ๊บเราอยากจะพุ่งออกมาเราอยากจะพูดออกมาแต่เราเงียบไว้ก่อนพอฟังคนอื่นก็ฟังโน่นฟังนี้เราถึงคิดได้ว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยผิดดีนะไม่พูดออกไปเห็นไหมคะคนโง่นิ่งซะก็นับว่าฉลาดรู้จักหุบริมฝีปากของตัวเองก็ยังนับว่าเป็นคนมีความคิดพี่น้องเราต้องมาถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนพูดเยอะพูดมากนะคะเราลองมาฝึกหัดหุบปากด้วยกันเอเมนเอเมนไหมคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนพูดน้อยโอ้ดอกพี่คุณแทบจะร่วงเลยออกจากแบบพี่น้องรักเราก็เป็นคนขอพระเจ้าให้เราเป็นคนพูดในเวลาที่ควรพูดในจังหวะที่ควรพูดไม่อมพนำจนเรื่องเราไปใหญ่โตเพราะว่าเราไม่พูดความจริงให้คนอื่นฟังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากฉลาดวันนี้นิ่งอยู่บ้างเราจะพบว่าเนาะที่ผ่านมาตัวเราเนี่ยโง่หลายอย่างเลยไม่ควบคุมลิ้นนะคะพี่น้องที่รักมันคงไม่ง่ายนักเพราะว่าพระคัมภีร์ก็บอกไว้แล้วว่าลิ้นเป็นตัวควบคุมที่ยากหนักหนาสาหัสใช่ไหมคะนะแล้วพระเจ้าก็พี่น้องที่รักเขาบอกว่าพระเจ้าทราบว่าการควบคุมลิ้นเนี่ยมันยากพระองค์ก็เลยประทานเครื่องคุมลิ้นสองอย่างให้กับเราใครรู้บ้างคะพระเจ้าประทานเครื่องควบคุมลิ้นให้กับเราสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือฟันเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะเวลาใดที่คำพูดที่ไม่ดีจะออกมาเราควรทำไหมคะขบฟันไว้ด้วยกันเพื่อแบบไม่ให้พูดออกมาใช่ไหมคะจากนั้นนะคะบางคนบอกว่าขนาดเอาฟันติดกันแล้วยังด่าคนอื่นเขาได้ด้วยอย่างเงี้ยด่าออกมาแบบฟันยังกัดอยู่อย่างเงี้ยนะยังได้อยู่เครื่องควบคุมลิ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือริมฝีปากถ้าเกิดฟันแล้วยังคุมไม่อยู่อย่างเงี้ยนะหุบปากพูดไม่ได้ละค่ะพี่น้องฟันกับริมฝีปากพี่น้องข้าพเจ้าอยู่ห้องผ่าตัดเนาะก็จะเจอเคสที่เขาเรียกว่ากรามหักมาบ้างไอ้นั้นหักมาบ้างไอ้พวกกรามหักทุกคนนะเขาก็จะใส่เพจใส่เนี้ยนะแล้วจากนั้นหมอเขาก็จะใส่เพจเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้จบนะเขาจะต้องใช้ลวดมัดเพื่อให้กรามไอ้ขากรรไกรบนกับกรรไกรล่างติดกันไม่พูดหลายคนบอกแล้วมันจะกินยังไงพี่น้องที่รักคะเขาก็เอาหลอดแยงเข้าไปในระหว่างช่องฟันแล้วก็ให้ดูดกินแค่นี้พอพี่นั้นรักใครอยากจะผอมนะให้หมอไปมัดฟันก็ได้นะคะมันกินไม่ได้กินลำบากมากต้องดูดเอาหลอดดูดโอ้โหกว่าจะได้กินนมหมดครึ่งกล่องเนี่ยนานมากเลยพี่นั้นรักก็จะโดนมัดฟันขนาดมัดฟันเนี่ยคนไข้โดนมัดฟันอะเราไปเยี่ยมคนไข้หลังผ่าตัดอะภรรยามาเยี่ยมก็ภรรยาก็กระบนนั่นแหละเนาะบอกแล้วอย่าไปกินเหล้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะสามีก็โดนมัดฟันใช่ไหมคะพี่น้องด่าภรรยาได้ด้วยนะนะฮะอะไรเงี้ยโอ้แบบอย่างนี้เลยข้าพเจ้าเห็นนะบอกโอ้โหนะนี่ขนาดโดนมัดฟันนะเนี่ยต้องมัดปากด้วยเนาะอย่างเงี้ยต้องเย็บปากติดกันเลยพี่น้องที่รักขอพระเจ้าช่วยไม่ต้องให้พระเจ้าพาเราไปถึงขั้นมัดฟันมัดปากนะเราก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เอเมนไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเหมือนกษัตริย์ดาวิดอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์สดุดี141ข้อ3พี่น้องที่รักโดยเฉพาะท่านเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณควรใช้คำพูดที่เป็นแบบอย่างที่ดีสื่อถึงความรักพระเจ้าพระยากอบให้ระวังควบคุมลิ้น
ว่ามันเป็นอวัยวะที่แบบโอ้สำคัญมากมันจะส่งผลแบบนี้แบบนี้ยากอบจึงเตือนมากเลยพี่น้องถ้าพี่น้องอยากดูเรื่องของลิ้นเนี่ยพี่น้องไปอ่านพระธรรมยากอบตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยนะคะบทที่หนึ่งบอกให้ไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธประการที่ 3.3 สุดท้ายจงให้ทุกคนไวในการฟังนะสิ่งที่เรามาประยุกต์ใช้ในครับพระคำของพระเจ้าด้วยกันวันนี้เราจะเป็นคนไวในการฟังช้าในการโกรธโกรธช้ามากเลยโหนะกลับไปถึงบ้านแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะโกรธเอาไม่ต้องโกรธละใช่ไหมคะพี่น้องที่รักคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนไวในการฟังไวในการฟังไม่ได้หมายความว่ารู้หมดใครคุยอะไรกันเรื่องอะไรชาวบ้านโอ้ฉันสอดรู้อันนี้ไม่ใช่ไวในการฟังอันนี้เขาเรียกว่าสอนะใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นไวในการฟังหมายความว่าเขาพูดแบบนี้แต่จริงๆเขาไม่ได้แปลว่าอย่างนี้เราไวในการฟังแปลว่าวิเคราะห์ได้ว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยลึกๆหมายถึงอะไรเช่นบอกว่าให้พี่ไปเยี่ยมไหมให้พี่ไปหนุนใจไหมให้พี่ไปหาไหมไม่ต้องหรอกพี่ลำบากพี่เปล่าๆแหมใช่ไหมคำว่าลำบากพี่เปล่าแปลว่าถ้าพี่ไม่ลำบากหนูก็อยากให้พี่มาอันนี้คือเรียกว่าไวในการฟังวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่คนพูดนั้นน่ะลึกๆเขาต้องการอะไรวิเคราะห์ได้ว่าเจตจำนงของคนที่สื่อสารออกไปเขาอาจจะสื่อสารด้วยคำพูดแบบนี้แต่เจตนาของเขาคือเขาอยากให้เราเข้าใจเขาแบบไหนพี่นั้นรักการไวในการฟังคือวิเคราะห์ผู้พูดว่าประสงค์จะสื่อสารอะไรกับเราอาจไม่ใช่อย่างที่พูดออกมาอาจเป็นการพูดโยนหินถามทางเช่นสมมติว่าแล้วอยากจะจีบใครสักคนหนึ่งสมมติเราเป็นผู้ชายอยากจะจีบผู้หญิงคนนี้แต่เราหวั่นใจว่าคนนี้จะชอบผู้หญิงคนนี้เหมือนเราหรือเปล่าเราก็เลยบอกเนี่ยจีบไหมล่ะจีบเขาไหมพอคนนี้บอกเอ้ยไม่ใช่สเปคฉันนะอันเนี้ยคนที่พูดว่าจีบไม่ล่ะเนี่ยเขาหมายถึงว่าฉันอยากจะหาว่าใครจะมาจีบแข่งกับฉันบ้างอันเนี้ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์พี่น้องที่รักวิเคราะห์เป็นไหมคะ 3.4 สุดท้ายมีเป้าหมายสูงสุดคือปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่เหมือนพระองค์ปรารถนาที่จะมีชีวิตด้วยท่าทียำเกรงพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศพี่น่ารักพระเยซูเป็นแบบที่ดีเลิศเราเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่รอบคอบดีรอบคอบเราก็ดูพระเจ้าผู้เป็นผู้ที่ดีรอบคอบเป็นแบบอย่างพี่น่ารักวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนตั้งเป้าหมายในใจของเราว่าเราอยากเป็นคนที่เรียนแบบพระเยซูให้มากที่สุดเราไม่ได้อยากเป็นพระเยซูแต่เราอยากเป็นเหมือนพระองค์เอเมนไหมคะเราไม่ได้อยากเป็นพระเจ้าแต่เราอยากเหมือนพระเจ้านะให้พระเจ้าเป็นแบบในชีวิตของเราและดำเนินติดตามพระเจ้านะจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตใช้ปากของเราอย่างถูกต้องเหมาะสมสุดท้ายข้าพเจ้าอยากจะยกข้าพเจ้าชอบคำกรนี้ตั้งแต่เด็กสมัยเรียนนะคะนะเป็นคำกรของสุนทรผู้บอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจพี่น้องรักพระคัมภีร์ตอนนี้บรรยายอิทธิพลของลิ้นได้ชัดทั้งบวกและก็ลบบวกก็คือลมปากหวานหูไม่รู้หายลบก็คือเจ็บจนตายเจ็บเพราะถูกเหน็บในจิตใจพี่น้องไม่มีมนุษย์คนใดเลี้ยงลิ้นให้เชื่องได้เว้นพระเจ้าผู้เดียวขอให้เรายินดีให้พระเจ้าทรงควบคุมลิ้นของเราให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรพูดในเวลาที่เหมาะสมพูดสิ่งที่ดีพูดสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องที่รักวันนี้ท่านใช้ลิ้นสรรเสริญพระเจ้าไปแล้วท่านใช้ลิ้นอธิษฐานไปแล้วเมื่อเช้าท่านเดี๋ยวตอนช่วงกินข้าวท่านจะใช้ลิ้นคุยกับพี่น้องท่านจะคุยกับพี่น้องแบบไหนระวังปากของเราคุยให้มันดีเอเมนเราร่วมใจกันอธิษฐานฮาเลลูยาสรรเสริญสาธุการพระเจ้าพระบิดาลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสสอนเราในเรื่องของลิ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะตระหนักและรู้ว่าลิ้นนั้นมีทั้งอิทธิพลทางบวกและทางลบเป็นทั้งชีวิตและความตายอยู่ที่อำนาจของลิ้นขอพระองค์ทรงช่วยที่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนใจยินดีลุกขึ้นควบคุมลิ้นของตัวเองและเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้า
ที่จะพูดตามพระวจนะที่จะพูดตามพระวิญญาณนำที่จะพูดโดยระมัดระวังและไม่ปล่อยคำพูดของเราไปตามอารมณ์ไปตามความอยากไปตามความปรารถนาโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ควบคุมลิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายวันนี้เราขอถวายตัวด้วยกันพี่น้องที่รักถวายตัวกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนำจิตใจของเรานำความคิดและนำปากของข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เป็นเหมือนได้เป็นผู้ตั้งยามเฝ้าประตูปากของเราไว้ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเราเองจะไม่ใช่ปากของเราเพื่อทำลายรักใครๆแต่จะใช้ปากของเราเพื่อการสรรเสริญพระเจ้าและเพื่อดุลจิตชูใจผู้คนสร้างชีวิตบนความถูกต้องงดงามโดยระมัดระวังและควบคุมคำพูดของเราให้ดีข้าแต่พระบิดาโอ้ลูกขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน